ันนี้ก็คือการเซตเมนูที่เราควรเซตก็คือเมนูที่เป็นรูปหนังสือเพราะว่ารูปหนังสือนี้คือเมนูที่อยู่หน้าจอที่โชว์หน้าจอใช่นอกนั้นไม่คือเราไม่ได้เลือกใช่นอกนั้นอันนี้คือเราเลือกคือว่ามันแสดงว่าเราเลือกอันไหนไปใช่ใช่อันนี้น่าจะจบแค่นี้ใช่จบแค่นี้ก็คือการเซตก็คือว่ากดอันนี้แหละโอเคแล้วก็เราก็กลับกลับออกไปปุ๊บไม่ใช่แล้วอันนี้ล่ะเทสติ้งเอาเลทได้ใช้ไหมตัวนี้ไม่ไม่ได้ใช้ออกอันนี้ล่ะเคาน์เตอร์การนับอ๋อใช่การนับออกไปเลยอันนี้ก็ไอ้นี่แต่อันเนี้ยคือว่า reception ทุกเมนูก็คือเมนูทุกเมนูอ่ะเราสามารถเซต1 2 3 4เดี๋ยวดูนะ1 2 3 4ก็แล้ว5 6 7 8อันเนี้ยคือที่มันโชว์เลยคืออันนั้นน่ะเราสามารถเซตได้ทุกเมนูแบบนี้อันเนี้ยคือว่ามันมีโชว์ทุกเมนูใช่ป่ะพี่แต่เราสังเกตที่ว่าตัวหนังสือใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดเราไปเข้าอีกอันนึงอ่ะคือว่าอันเนี้ยมันเลือกให้เฉพาะเมนูที่โชว์อ๋ออันนี้คือเลือกให้เฉพาะเมนูที่โชว์คือมันจะเร็วกว่าสมมติเราเข้าหน้านี้เราจะเปลี่ยนว่าสมมติเราไม่เอาเมนูนี้แล้วเราจะเอานี้เราก็ลบตัวนี้ใช่แล้วกดลบเลยนะเทสเลยนะได้กดลบชัวร์ไหมมันก็จะลบไปครับแล้วเราจะเอาเมนูนี้สมมติขึ้นมาแทนเราก็กดนี้ใช่ไหมไม่หรือว่ากดตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ดิมันจะไม่ขึ้นเราต้องเข้าไปอีกคำสั่งหนึ่งดิดูแล้วเป็นคำสั่งหนึ่งอันนี้เป็นการ copy เมนูอ๋อ copyการ copy เมนูอะไรเงี้ยแต่ผมเอาเข้าไปสมมติเราแต่ผมมันอยู่อีกเมนูนึงสมมติว่าเราจะเลือกเปลี่ยนเมนูเรากดอันนี้ Link Setting เรามากดที่ Display เปลี่ยนปึ๊บนี่ลาเต้ที่พี่เอาออกไปถูกต้องไหมลาเต้ที่พี่เอาออกไปอันนี้พี่ก็หาลาเต้อันนี้เอาไปก่อนปึ๊บพี่ก็เอาลาเต้ไปไหนแล้วบ้างลาเต้คราวนี้ก็ได้ลาเต้นี้ก็ได้ขึ้นไปปึ๊บแล้วก็กดเซฟอันนี้คือเป็นการเลือกใช่ก็คือว่าเป็นลาเต้เอาไม่ใช่อันนี้ก็คือว่าการสลับตำแหน่งย้ายได้อ๋อฮะอ๋อนี่มี8อ่ะเดี๋ยวสมมติที่เลือกหน้านี้อ๋อมันเพิ่มมันจะให้อย่างนี้เลยใช่ก็เป็น10ไงอ๋ออันนี้ก็10เองอันนี้เราเลือกไว้แค่นี้โอเคเก็บโอเคแล้วก็ออกเราไปดูว่ามันขึ้นหรือเปล่าเป็นคาเฟ่ลาเต้นี่แหละโอเคได้คราวนี้ต่อไปอีกอันนี้น่าจะหมดแล้วเนาะอันนี้หมดแล้วก็มีทั้งคาลิเบททั้งเซตอันนี้ก็คือว่าที่เราต้องควรใช้เลยหลักอันนี้อันนี้เมื่อกี้ดิ้งเข้าไปปึ๊บดิ้งเซตติ้งแล้วก็ดิสเพลย์นี่คือว่าที่มันโชว์หน้าจออ๋อที่โชว์ครับที่โชว์หน้าจอแล้วก็เลือกขนาดว่าเราจะใช้กี่เมนูแล้วดิ้งเซตติ้งดิ้งเซตติ้งอ่ะข้อ2ข้อเดือดอ๋อใช่ใช่ดิสเพย์อันนี้มันจะเป็นว่า